หม่ำจกมกรวมพลังศิลปินตลกเตะบอลกระชับมิดโชว์ลีลาเตะลูกทอดคว้าชัยชนะหม่ำจกมกรวมพลังศิลปินตลกทอดผ้าปากการกุศลเตะบอลกระชับมิดโชว์ลีลาเตะลูกทอดคว้าชัยไปครองรวมพลังสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนำโดยโอบัตเสียงเหนอนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยจัดงานทอดผ้าปากการกุศลและการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีม VIP นครปฐมกับทีมศิลปินตลกณสโมสรฟุตบอลนครปฐมยูไนเต็ดจังหวัดนครปฐมโดยการทอดผ้าป่าในครั้งนี้เป็นผ้าป่าการกุศลของวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีโดยมีท่านเจ้าคุณอลงกฎเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเป็นประธานสงฆ์และมีคุณจิรวัฒน์สะสมทรัพย์นายกองค์การบริหารจังหวัดนครปฐมด็อกเตอร์พานุวัฒน์สะสมทรัพย์ส.ส.นครปฐมเป็นประธานในส่วนคราวาสพร้อมด้วยศิลปินตลกหม่ำจกมกนวดเชิญยิ้มเป็ดเชิญยิ้มเด๋อดอกสะดาวย่งเชิญยิ้มและอื่นๆเป็นประธานร่วมในส่วนของสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีม VIP นครปฐมกับทีมศิลปินตลกเป็นการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเสียงเชียร์ลั่นสนามพร้อมด้วยการรวมพลังของศิลปินตลกอาทิหม่ำจกมกยาวอยุธยาต๋องชวนชื่นกระรอกเชิญยิ้มนายคอมเมดี้หลุยชวนชื่นโจอี้เชิญยิ้มเจงหนึ่งดอกกระโดนฝอยทองเชิญยิ้มไก่โพทองและอื่นๆที่มาแจกความสนุกสนานอยู่ขอบสนามซึ่งผลการแข่งขันทีมศิลปินตลกคว้าชัยไปครองด้วยลีลาการเตะลูกโทษของประธานหม่ำซัดตุงตาข่ายชัดๆช่วงค่ำก่อนที่กิจกรรมความบันเทิงกับคอนเสิร์ตรำวงตลกกับออสโฟเอสจะสร้างความสุขเรียกรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมแบบเถิดเทิงเต็มพิกัดนายกรัฐมนตรีโอบะพร้อมสมาชิกสมาคมได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณอลงกฎขึ้นเวทีเพื่อร่วมกันถวายผ้าป่าการกุศลในครั้งนี้โดยได้ส่งมอบให้สมาคมศิลปินตลกประเทศไทยต่อไปสงกรานต์โพสต์วันแม่แคปชั่นเป็นเรื่องเลยเจอเดือดไม่น่าแซกคนอื่นแบบนี้คอมเมนต์รัวๆดราม่าหลายคนออกอาการเดือดสงกรานต์โพสต์วันแม่แคปชั่นอะไรเป็นเรื่องเลยไม่น่าแซกคนอื่นแบบนี้จากกรณีคุณพ่อลูกหนึ่งสงกรานต์เตชนรงค์โพสต์วันแม่เป็นภาพน้องปีใหม่ลูกสาวกับคุณย่าพร้อมแคปชั่นที่ทำเอามีคนเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆ ว่าสุขสันต์วันแม่ครับขอให้หลานมาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยนะครับโควิดหมดแล้วนะครับเจอยากกว่าแจ็คสันหวังก็คนนี้และครับผมงานนี้นอกจากแฟนๆจะแห่ชมว่าน้องปีใหม่โตขึ้นเยอะเลยแถมถอดพิมพ์สวยแฝดคุณย่าไปอีกแต่ก็เกิดดราม่าขึ้นมาจนได้โดยมีคอมเมนต์จำนวนมากออกอาการเดือดกับแคปชั่นของหนุ่มสงกรานต์ว่าแซะแอปทักษอรอดีตภรรยาหรือไม่อาทิโพสต์วันแม่ดีๆโดยไม่ต้องแซะคนอื่นคงดูน่ารักกว่านี้นะคะเข้าใจนะคะว่ารักแม่แต่ไม่น่ามาแซะคนอื่นแบบนี้บ้างก็เข้ามาช่วยชี้แจงแอปเคยบอกไม่กีดกันลูกไปพบคุณปู่คุณย่าด้วยว่าคุณปีคิวนั่นค่ะแม่แอปคงยุ่งอัดแต่ก็ให้มานะน้องปีใหม่โตมาอีกระดับหนึ่งแล้วน้องต้องไปโรงเรียนและคงมีกิจกรรมเสริมที่อยากทำในวันหยุดมั้งคะคุณแอปเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่เคยกีดกันที่จะให้น้องไปพบคุณปู่คุณย่าและคุณสงกรานต์เลยแต่ทุกครั้งก็จะต้องถามความสมัครใจของน้องปีใหม่ด้วยอะค่ะคุณพ่อก็มาดูแลลูกนานๆ นะคะช่วงวัยเด็กเป็นช่วงที่น่าเก็บเกี่ยวความรักมากๆค่ะคิดถึงลูกก็ไปหาที่บ้านเลยค่ะไม่ต้องรอให้น้องปีใหม่มาหาที่เขาใหญ่เป็นต้น
ป๊อกถึงกับยกมือไหว้ขอโทษตอบแล้วหลังคนถามพี่เลี้ยงมีย่าหายไปไหนอยากให้เข้าใจมุมพ่อแม่ด้วยอย่างน้อยคลิปนี้ออกไปคนคงเข้าใจป๊อกถึงกับยกมือไหว้ขอโทษตอบแล้วหลังคนถามพี่เลี้ยงมีย่าหายไปไหนป๊อกภัสสรกรเผยคลิปตอบคำถามเรื่องพี่เลี้ยงมีย่าหายไปไหนโดยนั่งเปิดใจพร้อมมากี้ราศีภรรยาทั้งนี้ป๊อกกล่าวว่าเห็นหลายคนคอมเมนต์มาผมเห็นมาตลอดดูคอมเมนต์ประจำอยู่แล้วพร้อมทั้งยกมือไหว้ขอโทษสำหรับคนที่คิดว่าผมไม่สนใจไม่แคร์ไม่อยากตอบไม่อะไรแต่อยากให้รู้นิดหนึ่งเหตุผลของบ้านเราอย่างหนึ่งผมแคร์ความรู้สึกลูกสาวผม3 ขวบกว่าแล้วรู้เรื่องมากแล้วขอคุณพ่อคุณแม่ดูรายการตัวเองแล้วผมเลยไม่อยากทำเกี่ยวกับพี่เลี้ยงเขานั่นคือเจตนาหลักไม่ใช่อยากเมินเฉยทุกคนไม่อยากให้สิ่งเหล่านั้นวนมาแล้วทำลายความรู้สึกลูกสาวเป็นคำตอบแรกส่วนคำตอบที่2จริงที่พี่ยุไม่ได้อยู่กับบ้านเราแล้วพวกเรามีปัญหากับเขาไหมบอกเลยว่าไม่เคยมีปัญหากับเขาเลยผมขอบคุณพี่ยุมากที่อยู่ดูแลลูกเรามาอย่างดีตลอด3 ปีเต็มผมไม่เคยอยากให้เขาออกเลยดีใจที่มีเขาตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ไม่ผิดหวังเลยที่เลือกเขาเป็นพี่เลี้ยงลูกสาวเหตุผลอะไรยังไงไม่อยากตอบแทนเขาด้านมากี้กล่าวว่าไม่อยากลงดีเทลเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งเขาและเราด้วยจากกันด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเรายังแนะนำให้ไปดูลูกของเพื่อนเราต่อด้วยซ้ำเพราะเขาถนัดดูแลเด็กเล็กเด็กแรกเกิดป๊อกกล่าวอีกว่าวันสุดท้ายที่เขาไปเรายังกอดกันเลยผมยังน้ำตาไหลตอนที่กอดกันตอนที่เขาไปเลยอยู่กันมาทุกวันไปที่ไหนก็ไปด้วยกันไม่ใช่แค่ลูกสาวผูกพันผมมากี้ก็ผูกพันกันหมดอีกอย่างคอมเมนต์ที่ผมเห็นแล้วแอบเสียใจทำไมพี่เลี้ยงมีกล้าตอนที่เขาออกทำไมเราทำคลิปได้อันดับแรกที่ผมตอบได้เลยคือมีกล้าตอนนั้นเขาเด็กมากเราถึงทำคอนเทนต์นั้นเพราะไม่คิดว่าจะทำร้ายความรู้สึกลูกเรามากี้กล่าวเสริมว่ามีย่าเขาโตแล้วเขาเลือกได้อยากดู EP นั้น EP นี้เราไม่อยากให้เขาดูวนๆแล้วโศกเศร้าวนไปกับเรื่องเดิมๆมันไม่จำเป็นป๊อกกล่าวด้วยว่าผมขอโทษผมแคร์ทุกคนมากที่สนับสนุนบ้านเราจนทุกวันนี้อยากให้เข้าใจมุมพ่อแม่ด้วยจริงๆไม่อยากทำคลิปนี้เลยด้วยซ้ำที่คอมเมนต์กันมาตลอดผมไม่สบายใจเลยอึดอัดมาตลอดอย่างน้อยคลิปนี้ออกไปคนคงเข้าใจฟังสัมภาษณ์น้ำตาไหลเจนนี่เข้าใจเก๋ไก๋เคยสูญเสียความเป็นตัวเองโดนวิจารณ์ฟังสัมภาษณ์คือน้ำตาไหลเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเข้าใจเก๋ไก๋สไลเดอร์เพราะเคยสูญเสียความเป็นตัวเองจากการโดนวิจารณ์จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋ไก๋ณัฐิชานามวงศ์หรือเก๋ไก๋สไลเดอร์อดีตแฟนสาวของยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังสปาย SPD ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาถึงสาเหตุที่หยุดทำคลิปลง YouTube เนื่องจากความกดดันที่ทำเอาไม่มั่นใจในตัวเองและคิดว่าตนเองไม่สวยจนเป็นคนคิดเยอะรวมถึงเล่าถึงวันที่ตัวตนหายไปจนไร้ความมั่นใจเพราะคำพูดคนอื่นจนกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงและแชร์ในโลกโซเชียลเช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าขยับตัวไปไหนหรือทำอะไรก็ถูกกระแสดราม่าวิจารณ์อย่างหนักได้ฟังเรื่องราวของเก๋ไก๋ที่ออกมาเล่าถึงเรื่องวันที่สูญเสียความเป็นตัวของตนเองและเกิดไม่มั่นใจเนื่องจากคำพูดและวิจารณ์ของคนอื่นโดยเจนนี่ได้ออกมาโพสต์ให้กำลังใจเก๋ไก๋เพราะครั้งหนึ่งเจนนี่ก็เคยสูญเสียความเป็นตัวเองจากการโดนวิจารณ์ไปเหมือนกันว่าตอนฟังสัมภาษณ์คือน้ำตาไหลและเข้าใจมากๆเพราะนี่เป็นคนหนึ่งที่สูญเสียความเป็นตัวเองไปเยอะมากๆจากการโดนวิจารณ์ต่างๆนานา
แต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างจะดีขึ้นนะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ขอเป็นกำลังใจให้เก๋ไก่กลับมาสดใสเร็วๆนะฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอขอบคุณเฟซบุ๊กรัชนกสุวรรณเกตThank you.